มวยไทยอยู่ที่อุบลนะครับใช่ครับโดยเฉพาะประเพณีวัฒนธรรมทางภาคอีสานนี่ค่อนข้างจะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับต้องแสดงความชื่นชมเลยนะครับทางด้านของเอ็กซิลสันคนนี้ครับเจอกับทางด้านของปตท.ครับลูกหลานจากเมืองชลบุรีครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจากสันดีประเพณีวิ่งควายนะครับครับทุกปีผมก็จะไปที่นั่นนะฮะชลบุรีวิ่งเองเลยป่ะครับไปดูครับผมวิ่งสู้ไม่ไหวครับครับเคยวิ่งแล้วเอาละครับแหมมีรางวัลจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับรอใจอยู่นะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนึงครับภายใน1นาทีนะครับเช็คบินได้รับพ็อกเก็ตมันนี่ไป 20,000 บาทนะครับเงินติดกระเป๋าไปเลย 20,000 ลุยหนักเลยทีเดียวนะครับทางด้านของปตท.ครับและชื่อเขาชื่อปตท.ซะด้วยครับอาจจะมีเบิ้ลนะครับนี่ครับจิ้มลำตัวก่อนครับงัดศอกซ้ายครับเอ็กซิลสันนี่ต้องบอกว่าเป็นมวยเลยนะครับชอบกินส้มตำปลาร้านะครับทางด้านของเอ็กซิลสันครับโดยเฉพาะเขาเรียกอะไรฮะปลาจ่อมใช่ไหมฮะปลาจ่อมแกชอบมากชอบปลาจ่อมมากถ้าอีสานจริงๆเรียกปลาแดกฮะครับผมเป็นปลาจ่อมปลาแดกแต่จริงแล้วผมบอกเลยนะว่าส้มตำแฮมเบอร์เกอร์นี่เข้ากันนะครับลองกินดูฮะแต่วันนี้นะฮะแกจะกินข้าวเหนียวมาหรือเปล่าไม่แน่วันนี้ก่อนนะแม่ดูว่าจะเหนียวหรือเปล่าไม่รู้ฮะเจอศอกผมปตท.ไว้โอ้โหศอกงัดซ้ายลูกนี้อ่าแล้วครับรวบตีเข่าขวาครับเอกสุสันงัดศอกซ้ายครับนี่ครับพยายามใช้ศอกครับแม่เจอศอกขวาของปตท.ครับอย่าชวนทะเลาะครับเรื่องศอกเนี่ยโอ้ยศอกครับเขาพูดอะไรฮะกรรมการหยุดก็คือใช้ของใครหมดหยุดชกใช่ครับแยกใช่วางแข้งขวาแล้วก็ฟันศอกขวาครับคำว่าแยกจะพูดให้ชัดนะคนจีนพูดไม่ค่อยชัดเขาจะพูดประมาณไหนฮะแยกแยกครับผมครับคนจีนพูดไม่ชัดนะต้องระวังนิดนึงนี่ครับจ่อยางไปก่อนครับเอ็กซ์เซอร์สันแล้วก็วางซ้ายหงายท้องไปครับนี่ฮะกรรมการดูมวยไทยเราเยอะนะครับแม่ลงไปเซฟเลยตัวเซฟรับต้นคอไว้เจาะยางครับเอ็กซ์เซอร์สันเจอศอกซ้ายครับโอ้กล้าแรกมากครับกล้าแรกมากครับคือนักมวยลักษณะนี้นี่คือชกด้วยความมีวินัยครับครับคือถ้าเกิดเขาทนได้ปุ๊บนี่ที่เหลือเขาโชว์แล้วครับนี่ฮะการเขาทำการป้องกันตัวการบังโอ้โหลูกนี้โอ้ยสอกอีกแล้วหลักออกครับปตท.เป็นมวยที่ขยันนะฮะออกอาวุธต่อเนื่องซึ่งคู่ต่อสู้เนี่ยไม่มีแรงยินเสร็จแกนะฮะใช่ฮะคือตั้งแต่ปตท.มาอยู่มาชกไทยไฟนี่ต้องบอกว่าเขามีพัฒนาการเรื่องของอาวุธหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนเด็กคนนี้นี่ตีเข่าเป็นอย่างเดียวคือจะปั้มตีอย่างเดียวแต่พอเจอกติกาของไทยไฟเข้าไปปั้มตีไม่ได้ก็เปลี่ยนยุทธวิธีในการทำใช่ครับออกอาวุธให้เยอะขึ้นศอกแรกศอกครับแม่น่าสนใจซะแล้วครับมวยคู่นี้ครับแต่ว่าเราต้องพักกันก่อนครับกลับมาติดตามมาต่อนะครับไทยไฟง้อไบค์ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนการแข่งขันนะครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท.เดอะมูฟวิ่งอินโนเวชั่นธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาว่าหัวหินประจวบคีรีขันธ์ทรูอารีนาหัวหินปั๊มน้ำลักกี้โปรไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับวันนี้ที่ให้เราได้ชมภาพอันชัดแจ่มจริงๆโอ้โหดูน้ำกระจายครับเมื่อกี้ดูภาพช้าไปแล้วนะฮะโอ้โหมีแลกศอกกันสนุกครับเมื่อกี้พอทอศอกเข้าไปที่กระดองคางแต่ว่าโอ้นี่พอหมดยกเสร็จปุ๊บนี่เอาวัสลิดโปะหัวมาเลยครับทางด้านเอ็กเซลสันนะฮะครับเอ็กเซลสันเองก็น้ำยอกกับน้ำบ่งเกลือจิ้มเกลือเหมือนกันนะครับพอทอมาศอกเขาก็อีกครับพยายามบวกศอกคืนครับแต่ว่าจังหวะนี่ต้องบอกว่าเด็กไทยดูได้เปรียบนะครับถ้าเกิดมาแลกกันลักษณะแบบนี้คือเราเนี่ยมีระบบป้องกันที่ดีกว่าครับอุ้ยศอกกลับครับเจอหมัดขวาของปตท.หมัดขวาครับปตท.ครับ
ปตทเองก็เล็งครับเล็งหาจังหวะที่จะศอกขวาต่อยขวาแล้วก็จะศอกขวาให้ได้ต้องบอกว่าเอ็กเซลสันนี่ทนทายาทมากๆนะครับเอ็กเซลสันนี่ไปซ้อมอยู่กับลำน้ำมูลลำน้ำมูลซึ่งเป็นมวยเข่าครับแต่วันนี้ก็ยังไม่เห็นออกเพลงเข่านะครับแต่ว่าดูนี่น่าจะมีการมาปรับทรงมวยที่ค่ายมวยเพชรสมานมวยไทยนะครับซึ่งมียูเซฟเบอร์คาเนียมซ้อมอยู่ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เห็นยูเซฟมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับก็นี่ครับนักมวยเองก็จะตระเวนไปฝึกตามค่ายต่างๆนะครับครับค่ายไหนที่มีมวยเก่งๆค่ายไหนที่มีความเป็นมาตรฐานก็จะพยายามศึกษาใช่ครับนะครับบางทีนี่นักมวยบางคนนี่โอ้กว่าจะเก่งขึ้นมานี่มี10ค่ายก็มีนะครับคือทั้งหมดที่ต่างชาติที่มาเรียนเนี่ยคือบางครั้งเขายอมเสียค่าใช้จ่ายอย่างถือว่าเยอะเลยนะฮะว่าใช่ครับอยู่เดือนนึงเนี่ยค่ากินค่าอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ผมยอมที่จะเรียนกับครูคนนี้ยอมที่จะฝึกกับครูคนนี้นี่ต้องยอมรับเลยว่าเขาใจเอาจริงๆฮะครับตั้งแขนครับตั้งแขนขวางแต่ว่าเจอเหลี่ยมของปตท.ครับเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับคงไม่ต้องห่วงสําหรับปตท.โอ้ยศอกขวานี่ไม่โดนครับโชคดีของเอ็กเซลสันครับโชคดีของเขาเลยครับไม่โดนศอกเมื่อสักครู่แหมทิ้งศอกทั้งตัวทั้งไหล่ฮะถ้าโดนไปนี่หน้าหายไปแถบนึงแล้วครับแทงเข่าซ้ายครับฟันศอกขวาครับอัปคัตหมัดขวาเนี่ยครับจะสังเกตว่าเวลาปตท.ออกหมัดนี่เอ็กเซลสันนี่เขาป้องกันได้ฮะแต่ว่าศอกนี่โอ้โหศอกนี่ยังป้องกันไม่ได้ครับครับคือข้อออกยังไม่ชัดเจนฮะศอกมันก็นูเนียอยู่แต่ใช่ชัดคือออกอาวุธยาวๆดีกว่าครับสำหรับปตท.ครับเตะสวยๆน่าจะดีกว่าครับดูจากทรงอย่างนี้แต่ยังด้วยว่าเขาเป็นเข่าอาชีพด้วยนะฮะตอนนี้ไปเลือกยุทธวิธีที่จะใช้อาวุธในส่วนที่คมที่สุดนะครับก็คือศอกนะครับอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูยก3ครับปตท.เพชรรุ่งเรืองพบกับคริสเอ็กเซลสันครับดูภาพช้าครับค่อนข้างจะเนี่ยครับเกก็พยายามจะซอกเอาเลือดคู่ต่อสู้ออกจนได้นะครับคือยังไม่มีอาวุธนำนะฮะวันนี้เน้นไปที่ศอกกับที่หมัดนะครับปตท.ครับต้องมีอาวุธนำนะอาวุธนำคือแข้งยาวๆหรือจะถีบไปก่อนแล้วก็อาวุธตามก็คือศอกน่าจะดีกว่าครับยกสุดท้ายครับยกที่3คริสเอ็กเซลสันกับปตท.เพชรรุ่งเรืองครับเปิดหัวมาก็ดูสีบทยาก่อนเลยครับสำหรับปตท.นี่ครับแข้งขวาเอาละครับโอ้ฟันศอกขวาครับปตท.ครับกระแทกหมัดแทงเข่าซ้ายแม่ฮุกซ้ายไม่โดนครับฟันศอกขวาก็ไม่โดนอีกนี่ฮะอย่างนี้ดีกว่าครับออกชัดเจนครับนี่ฮะสวยงามแข้งขวาไอ้เข่าขวากรรมการยุทธครับยุทธพูดแยกไม่ได้ครับครับเดี๋ยวเพี้ยนฮะเดี๋ยวเพี้ยนหุกซ้ายไม่โดนครับอัปคัตขวาครับปตท.ดันออกครับฟันศอกซ้ายปตท.หุกซ้ายเอ็กเซลสันแหมสู้เต็มที่เลยครับวันนี้ครับครับและยังไม่แตกด้วยนะครับมีเจอศอกไปไม่รู้20 30ครั้งแล้วครับยังไม่แตกครับอ้าวเจอศอกขวาอีกแล้วครับยกหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ศอกครับเดินหาด้วยครับเอ็กเซลสันครับอ้าวเจอศอกขวาศอกซ้ายครับยังครับยังเหนียวอยู่ครับแต่เอ้าพูดไม่ทันขาดคำครับมาแล้วครับเลือดมาแล้วสิ่งที่ปตท.ต้องการแหละครับพยายามมาจนนี่ครับมาประสบความสำเร็จเรียกเลือดจากกลางศีรษะของเอ็กเซลสันก็ยก3ครับเอาละครับมาดูว่าจะมีแข้งยาวหรือเปล่ายังซองอยู่ครับแม่เห็นคู่นี้เลือดแล้วคิดถึงปาปัวนิวกินีเลยครับ โอ้ยศอกขวาโอ้รับเยอะครับเอ็กเซลสันนี่โดนเยอะนะครับโดนเยอะมากผมว่าศอกเป็นร้อยแล้วฮะตอนนี้ท่านผู้ชมครับอายุ19ปีเท่านั้นนะครับปตท.คือเขาดังมาตั้งแต่อายุ14-15ด้วยเชิงการชกด้วยคุ้นเข่าทรงพลังครับค
ของปตท.ความที่เป็นนักมวยที่มีรูปร่างสูงใหญ่เกินวัยครับปตท.ครับกรรมการจับดูบาดแผลก่อนครับเช็คก่อนว่าแหมเป็นกรรมการไทยด้วยนะฮะอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าเจอกรรมการไทยเข้าไปแล้วยังไงก็ชกได้ครับมีโอกาสได้ชกต่อฮะครับนี่พยักหน้าแล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรรมการถ้าเกิดเป็นทางยุโรปนี่โอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับจบเลยฮะเห็นเลือดนี่ใจขาอ่อนแล้วครับแพทย์นี่หมอนี่ขาอ่อนเลยฮะบอกว่าพอแล้วนี่ครับต่อยมวยก็รวยได้จริงๆนะครับปตท.วันนี้ถ้าเกิดเขาชนะหรือในทัวร์นาเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่ถ้าเกิดเขาชนะนี่ปตท.มีโอกาสที่จะในปีนี้ครับทั้งปีนี้มีโอกาสที่จะหยิบเงินได้ถึง3ล้านบาทไทยครับเพราะว่าตอนที่ได้แชมป์อีซูซูซูเปอร์ไฟท์นี่เงินรางวัล1ล้านนะครับครับตอนนี้ก็ยังใช้ไม่หมดเลยครับฟันศอกครับอัปปาคัตเอ็กเซลสันก็ไม่รู้จะออกอะไรแล้วครับตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าทุกอาชีพทำอะไรก็สามารถรวยได้ขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในอาชีพนะครับแล้วก็อาชีพของปตท.เองก็ชกมวยก็รวยได้ใช่ครับมุ่งมั่นตั้งใจครับเอาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าตัวเองนี่ถนัดที่สุดแล้วครับนำมาเป็นช่องทางในการทำมาหากินครับบนพื้นฐานของความสุจริตเที่ยงธรรมเตะหลุดเนี่ยครับเจอหมัดครับพยายามนะครับเนี่ยครับเอ็กเซลสันนี่ต้องบอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันครับพยายามสู้ศอกครับแต่ว่าความคมครับปตท.นี่คมกว่าครับคมกว่าคือวิธีการศอกของการเลือกใช้ศอกได้ถูกวิธีต่างชาติเองอาจจะเรียนศอกได้ไม่เยอะก็อาจจะศอกสเปะสปะก็ทำให้คู่ต่อสู้นั้นไม่สามารถมีปัดแผลได้ไปพบกับคุณเป๊กเปรมนัสครับตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่ในมือคุณเป๊กแล้วครับเชิญครับ Ladies and gentlemen the winner is